เปล่านั่งเมาเหมือนขอทานถูกหวยอยู่ในวงการมานานนะครับ40กว่าปีนะครับแต่ว่าก็คนที่เอาไปประกวดเนี่ยก็คือมันจะเป็นยุคๆนะฮะคือมันเป็นเพลงที่ถ้าร้องดีก็ได้เลยถ้าร้องไม่ดีก็ตกเลยมันได้50 50เพราะแต่เพลงผมแต่ละเพลงมันร้องยากสิบนิ้วพนมแล้วก้มลงกราบนายวัฒนาสละนะครับชื่อเล่นชื่อโอ๊ตนะครับเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับผมเคยมาออกรายการเค้กหนูเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับเป็นเงาเสียงของคุณบ่าววีนะครับอาสยามการเป็นเงาเสียงของคุณบ่าววีกับเสรีนี่แตกต่างกันนะครับแตกต่างกันในเชิงของเพื่อชีวิตกับลูกทุ่งนี่แตกต่างกันนะครับสำหรับเพลงของนาเสรีผมชื่นชอบตั้งแต่ผมยังอายุ 13-14 ครับตอนนี้ผม 37 แล้วเทคนิคของการเรียนเสียงของนาเสรีให้เหมือนนะครับก็คือว่าแกะเพลงแล้วก็จำแบบต้นฉบับเสียงน่าจะมีน่าจะออกแหลมแล้วก็มีเสียงหลบมีเสียงหวานเป็นเอกลักษณ์ของตัวคุณพี่เสรีเองนะครับ10นิ้วพนมแล้วก้มลงกราบขอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้มีวิชาเสรีขอพรมันเป็นเพลงที่เฟดหัวนะฮะคือเราต้องขึ้นบนดนตรีจบเราต้องขึ้นแล้วลงให้ตรงดนตรีมันก็เลยทำให้มันยากทีนี้คือเพลงผมแต่ละเพลงนักร้องแต่ละท่านที่เอาไปร้องเนี่ยต้องฝึกเยอะๆวอนหลวงพ่อเหลืองวัดสาวชะงอใครเห็นต้องงงกราบหลวงพ่อคงลงหน้าจังนาต้องดูบนเวทีครับต้องวัดกันนะครับเพราะมันสิ่งบางอย่างนี่การอยู่ข้างล่างอยู่ทั้งบนเวทีนะมันไม่เหมือนกันนะครับความรู้สึกความกดดันต่างๆแล้วก็สภาพแวดล้อมต่างๆมันบวกลบหมดเลยเสรีไม่รอพ่อตะลุงครับสวัสดีครับผมหนึ่งมนัสเกษตรศรีครับตอนนี้อายุ36ปีนะประกอบอาชีพนักร้องอิสระนักร้องลูกทุ่งลำวงย้อนยุคนะฮะอยู่กับบ้านไทยมิวสิกเป็นคนที่ชอบเสียงคุณเสรีลีลาการร้องทักษะการร้องแล้วก็การเข้าใจเพลงเข้าใจภาษาของแต่ละเพลงที่เขาร้องเพลงทุกเพลงที่เขาร้องส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ร้องยากแต่ถ้าเราฟังให้ลึกอักขระภาษาการใช้สำเนียงอย่างผมเคยร้องเพลงงานเลี้ยงเพลงเสรีเนี่ยจะเป็นเพลงขึ้นหัวซึ่งความนักร้องเนี่ยเวลาร้องคนแรกมันจะกดดันมันเลยทำให้เราฝึกตัวเองโดยอัตโนมัติเหมือนเป็นนักร้องลองไมค์ไมค์ดีไม่ดีไอ้คนแรกนี่แหละมันก็ปรับไปด้วยเลยในตัวผมบอกให้ฟังได้เลยว่าหนึ่งคือหลานผมนะหลานแท้ๆเลยลูกของน้องสาวเพิ่งจะประชุมเพลิงไปเมื่อวานนะครับเพิ่งเสียชีวิตไปนะฮะแต่ทีนี้คือในระหว่างช่วงที่เขาแม่เขาเสียวันนี้อาจจะไม่ครบไม่เต็มร้อยเพราะว่าจิตใจยังไม่ได้จุดดีก็คือร้องเรียบไงร้องเรียบแล้วก็ร้องแบบไม่ได้เล่นอะไรมากมายกราบหลวงปู่ต่อพรหมรังสีที่วัดระฆังขอให้ลูกดังกลางวันสักคนก็ทำให้เต็มที่ดีกว่าพี่พอดีแม่ผมเพิ่งเสียผมบอกแม่ไว้ว่าเดี๋ยวมาร้องเพลงเสรีครับก็เลยอยากจะให้เขาเห็นลองโลกเดียวได้ให้หายวังเวจะลงเสียงเพลงไปบนโลกร้อนผมก๊อฟปรมินทร์สาขาครับ
เป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนสารสาสตร์วิเทศจังหวัดนครปฐมครับผมปกติแล้วครับผมเรียนนาฏศิลป์ก็ได้ซึมซับความเป็นไทยๆไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือรำนะครับหรือว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งก็ตามเราก็ซึมซับเข้ามาเรื่อยๆครับผมซึ่งมีความชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วครับสำหรับเวทีนี้นะครับตั้งแต่ปี2555ครับผมได้มาแข่งเป็นตัวแทนจังหวัดผมคิดว่าอบอุ่นมากๆครับตั้งแต่ปี55ยัน64ร่วมๆ10ปีครับที่ผมได้เข้ามาอยู่บ้านกิ๊กดูสงครามเพลงเนี่ยครับเพลงเอ่ยจงแทรกซ้อนสู่พฤกพงดงดอนกล่อมสิงคอนทั่วคุณเขาความยากที่สุดนะครับของอาเซรีคือ1คืออาเซรีเป็นคนเป็นศิลปินต้นฉบับที่เสียงหวานกังวานและสูงมากแถมยังมีลูกเอื้อนที่เป็นเอกลักษณ์เข้าไปอีกอย่างเงี้ยครับเลยความยากก็จะอยู่ทุกๆอย่างหรือทุกๆรายละเอียดที่คุณอาเขาเปล่งเสียงออกมาซึ่งมีความหมายทุกคำซื่อๆแบบต้นฉบับลูกทุ่งขนาดแท้ไว้เลยครับผมวางวางกลางทะเลแสนเปลี่ยวมัจฉาท่องเที่ยวไปทั่วดินที่ครั้งหนึ่งถ้าเราได้มีโอกาสได้ร้องคู่กับศิลปินในดวงใจของเราถือว่าเป็นเกียรติมากๆกับชีวิตของเราแล้วครับผม3คนเนี่ยนะผมบอกให้ฟังได้เลยว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนแฟนเพลงทุกท่านนะครับติดตามว่าคนใดคนหนึ่งที่เข้ารอบแล้วได้ไปนะครับฝากเพลงไม่พร้อมแทรกซ้อนสายนาทีชีวิตใต้ท้องวารีจงโชคดีและปลอด